ซ็นกระดาษทุกแผ่นเพื่ออินิเชียลคอนเทนต์ในสัญญาว่าถึงแม้จะมีคนที่เป็นคู่สัญญาเขาเซ็นแผ่นสุดท้ายแหละแต่ว่าก็จะยังมีโปรเซสที่เราจะต้องเซ็นเอกสารกำกับทุกหน้าเพราะว่าเดี๋ยวมีใครมาแทรกอะไรเงี้ยการใช้อิเล็กทรอนิกส์ซิกเนเจอร์เนี่ยในบางรูปแบบเนี่ยมันคือเซ็นครั้งเดียวแล้วก็ตอบโจทย์การที่จะโปรเทคเรื่องการดึงแผ่นนี้เอาแผ่นนั้นไปแทรกได้เลยจริงๆเซ็นกระดาษก็เซ็นอย่างที่ไหนก็ได้แหละแต่ว่าสุดท้ายมันต้องมีภาระหาคนมาส่งมายังปลายทางแต่อิเล็กทรอนิกส์ซิกเนเจอร์เนี่ยเราเซ็นที่ไหนก็ได้แล้วเราก็ใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิตอลที่เรามีเป็นเครื่องมือในการส่งนะคะมันก็ง่ายกว่าแล้วก็ที่เห็นได้ชัดคือกระดาษเนี่ยก็จะมีจำนวนลดลงคือจริงๆการเลือกใช้เนี่ยมันเป็นเรื่องของยูเซอร์กับผู้พัฒนานะแต่ว่าถ้ายกตัวอย่างเทียบแบบกับกระบวนการของภายในองค์กรก็ได้ว่าเป็นเอกสารที่ไม่ได้มีความสำคัญมากนักเช่นการแจ้งลาป่วยแจ้งมาสายที่ไม่จำเป็นต้องถึงขั้นเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงก็ได้ username password ก็เป็นรูปแบบหนึ่งหรือถ้าเป็นธุรกรรมที่เราเริ่มทำเรื่องการเงินแหละอาจจะต้องใช้ลายเซ็นที่มันมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นอีกนิดหรือ2ชั้นนะเช่น username password บวก OTP ให้มั่นใจว่าเป็นเราไม่ให้มีใครมาโต้แย้งว่าตกลงเราเซ็นหรือไม่เซ็นหรือแม้กระทั่งใช้เทคโนโลยีอย่าง PKI ในการใช้ลงนามนอกจากกฎหมายที่เรามีแล้วนะคะมาตรฐานที่เราก็เริ่มทยอยออกในเรื่องของ electronic signature นะคะมันก็ควรจะมีมาตรฐานอื่นๆที่ทยอยออกมาเพื่อที่จะเป็นมาตรฐานสำหรับการทำให้เกิดการเอา e-signature เนี่ยไปใช้กับเอกสารสำคัญเช่นในเรื่องของการเอา electronic signature ไปใช้กับใบเสร็จนะคะการเอา electronic signature ไปใช้กับใบ transcriptที่วันนี้นักศึกษาต้องใช้ใบ transcript ในการรับรองผลการศึกษาก็เอา electronic signature นี่แหละไป adapt ใช้ก็คือพูดง่ายคือเรามีมาตรฐาน e-signature แต่เราก็จะต่อยอดให้เกิดการนำไปใช้กับตัวเอกสารในชิ้นสำคัญที่มันเป็นเหมือนเอกสารที่เป็น common use ในชีวิตประจำวันของเราให้มากที่สุดกับสมภารการทำ electronic tax invoice เนี่ยควรทำอย่างไรนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็คุยในเชิงความเสี่ยงว่าอันนี้เสี่ยงมากนะเป็นเรื่องเงินทองเราก็มีการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับใบกำกับภาษีประเภทนี้ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชเราก็ไปช่วยเขาในการที่พัฒนาว่าไอ้ใบเสร็จที่ทุกวันนี้เขาต้องเก็บ2ชิ้นคือให้คนไข้อันนึงเก็บไว้ที่คลังของเขาอันนึงเนี่ยก็ให้สามารถใช้ electronic signature ในการลงนามได้นะคะแล้วก็มีการใช้งานจริงก็สามารถลดกระดาษที่ต้องทำแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ต้องเก็บค่อนข้างเยอะคืออย่างนึงที่เราคิดว่ามันคงเป็น impact สำคัญก็คือถ้ารัฐเปลี่ยนเนี่ยประชาชนก็น่าจะเชื่อมั่นว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้จริง